iPhone จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นหรือ Apple พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ได้ง่ายขึ้นตามกฎหมายใหม่ EU Apple บอกเอง iPhone ปีหน้าจะรองรับ Third Party ฝั่งจอและแบตเตอรี่ดีขึ้น Apple เริ่มขาย Vision Pro ในจีนฮ่องกงญี่ปุ่นและสิงคโปร์พร้อมปรับพื้นที่ App Store รองรับติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้น Apple ถูกอ้างว่ากำลังปรับปรุงกระบวนการผลิต iPhone เพื่อลดความซับซ้อนในการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่หรือทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นการตอบสนองต่อกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปที่บังคับให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต้องแน่ใจว่าผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองโดยใช้เครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายภายในปี2025การเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ในปัจจุบันยังเป็นเรื่องที่ท้าทายจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษและช่างที่มีทักษะเนื่องจากแบตเตอรี่ถูกยึดไว้อย่างหนาแน่นจำเป็นต้องใช้ความร้อนเพื่อละลายกาวและการใส่แบตเตอรี่ใหม่ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่อย่างปลอดภัยแหล่งข่าวรายงานว่า Apple กำลังศึกษาการใช้เทคโนโลยีการลอกกาวด้วยไฟฟ้าเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการออกแบบแบตเตอรี่ใหม่จากเดิมที่ห่อหุ้มแบตเตอรี่ด้วยฟอยล์สีดำเปลี่ยนมาใช้โลหะแทนซึ่งคาดว่าแบตเตอรี่โลหะใหม่จะหลุดออกจากตัวเครื่องได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำอย่างไรก็ตามผู้ใช้งานยังจำเป็นต้องเปิด iPhone ให้ได้ก่อนที่จะเข้าถึงแบตเตอรี่ซึ่งยังเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่มีความเสี่ยงที่จะทำให้จอแสดงผลได้รับความเสียหายด้วยอีกทั้งยังทำให้ความสามารถในการป้องกันน้ำลดลงหรือไม่สามารถป้องกันน้ำได้อีกต่อไปคาดว่า Apple จะนำวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่มาใช้กับ iPhone 16อย่างน้อย1รุ่นก่อนขยายไปยัง iPhone 17ทุกรุ่นในปีหน้าที่มา Mac Rumorและมีอีกหนึ่งรายงานหรือ Apple พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ได้ง่ายขึ้นตามกฎหมายใหม่ EU มีรายงานจาก The Information อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า Apple กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ทำได้ง่ายขึ้นหรือเรียกวิธีการนี้ว่าลอกกาวด้วยไฟฟ้าจากปัจจุบันวิธีถอดแบตเตอรี่ออกจาก iPhone ต้องลอกแถบกาวออกทีละชิ้นและใช้อุปกรณ์สำหรับใส่แบตเตอรี่เข้าไปแทนที่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ใน iPhone นี้เป็นผลมาจากกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วโดยมีผลบังคับใช้ในปี2025กำหนดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ต้องเปิดให้ผู้ใช้ถอดและเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองโดยง่ายเงื่อนไขหนึ่งเป็นเรื่องของการใช้กาวในการยึดติดวัสดุซึ่งแบตเตอรี่ของ iPhone เข้าข่ายกรณีนี้เทคโนโลยีการลอกกาวด้วยไฟฟ้านี้ใช้การกระจายไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์ต่ำเข้าที่เคสแบตเตอรี่ซึ่งจะเปลี่ยนจากแท็บฟอยล์เป็นโลหะเพื่อให้ชิ้นส่วนหลุดออกมาจากกันคายวิน CEO iFixit บอกว่าเป็นเรื่องดีถ้า Apple เปลี่ยนวิธีการให้ซ่อมแซมอุปกรณ์ง่ายขึ้นเพราะกาวเป็นหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ของการซ่อมอุปกรณ์ในยุคนี้วิธีการใดที่ลดสิ่งนี้ได้ย่อมเป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งนี้มิงชือกัวนักวิเคราะห์ที่มีรายงานข่าวลือสินค้าใหม่ Apple เป็นประจำเคยบอกว่า Apple อาจทดสอบเคสแบตเตอรี่ใหม่นี้ใน iPhone 16ที่จะออกมาในปีนี้เฉพาะบางรุ่นก่อนและจะมีผลกับ iPhone ทุกรุ่นในอนาคตที่มา925 Mac ภาพจาก iFixit Apple บอกเอง iPhone ปีหน้าจะรองรับ Third Party ฝั่งจอและแบตเตอรี่ดีขึ้น Apple ได้เผยถึงการรองรับ Third Party มากขึ้นในรายงานลองไวตี้บายดีไซน์ของตัวเองว่าจะรองรับจอแสดงผลและแบตเตอรี่ของบริษัทอื่นได้ดีขึ้นในช่วงปลายปี2024พร้อมย้ำถึงแนวทางที่จะยืดอายุการใช้งานและซ่อมแซมอุปกรณ์ของตนเองด้วยโดยฟีเจอร์ทูโทนหรือการปรับความสว่างและอุณหภูมิสีบน iPhone จะสามารถทำงานร่วมกับจอแสดงผลของ iPhone จาก Third Party ได้ดียิ่งขึ้นพร้อมอนุญาตให้ผู้ใช้งานเปิดฟีเจอร์นี้ด้วยชิ้นส่วนของ Third Party ได้หลังจากที่ยังปรับและเทียบจอแสดงผลของบริษัทอื่นไม่ได้ก่อนหน้านี้ซึ่งฟีเจอร์ทูโทนจะปรับสีของจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการอ้างอิงจากแสงของสภาพแวดล้อมที่อยู่ขณะนั้นตามมาด้วยมาตรวัดสุขภาพแบตเตอรี่เช่นการคำนวณความจุสูงสุดและจำนวนรอบการทำงานจะใช้งานได้กับแบตเตอรี่ของ Third Party ใน iPhone ด้วย
โดย Apple จะแสดงข้อมูลการวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่พร้อมการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถตรวจสอบได้หากแบตเตอรี่ของ Third Party เป็นมือ2แต่ถูกปรับแต่งให้จำหน่ายในสภาพในราคามือ1แต่อย่างไรก็ตาม Apple ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าหากใช้แบตเตอรี่ของบริษัทอื่นจะมีความแม่นยำเท่ากับของ Apple เองซึ่งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะมีบน iOS 8ที่จะเปิดตัวเวอร์ชั่นสาธารณะช่วงปลายปีนี้ครับที่มา macrumor.com Apple ปล่อย Vision OS 2เวอร์ชั่นเบต้า2ให้กับนักพัฒนาแล้ว Apple ได้ปล่อยการอัปเดต Vision OS 2เวอร์ชั่นเบต้า2ออกมาให้กับเหล่านักพัฒนาของตัวเองโดยมาหลังจากเวอร์ชั่นเบต้าแรกเพียง2สัปดาห์เท่านั้นซึ่งนักพัฒนาที่ลงทะเบียนสามารถเปิดการตั้งค่าบนอุปกรณ์ได้เลยเพียงแค่ไปยังการตั้งค่าจะเห็นการอัปเดตและเลือกอัปเดตรุ่นเบต้าได้ซึ่งจำเป็นต้องใช้ Apple ID ในการเชื่อมโยงกับบัญชีนักพัฒนาเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งครั้งต่อไปและที่ Vision OS 2มีการอัปเดตเวอร์ชันเบต้าแรกก็คือการเพิ่มข้อมูลเชิงลึกของรูปแบบ2มิติและเปลี่ยนให้เป็น3มิติได้ด้วย Machine Learning ขั้นสูงเพื่อทำให้รูปภาพกลายเป็นภาพในความทรงจำมากขึ้นรวมถึงมีท่าทางสำหรับมือในการเปิดใช้งาน Home View และ Control Center ด้วยซึ่ง Home View จะสามารถปรับแต่งและจัดเรียงใหม่ได้และปลายปีนี้ Mac จะมาพร้อม Visual Display ที่รองรับความละเอียดสูงและจอเสมือนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเทียบเท่ากับจอ 4K 2จอข้างกันรวมถึงการอัปเดต AirPlay ก็จะทำให้ Vision Pro สามารถทำหน้าที่เป็นตัวรับของ AirPlay ได้เช่นกันเพื่อให้แชร์คอนเทนต์จาก iPhone และ iPad หรือ Macแชร์ไปยังหูฟังได้แถม Vision Pro ยังรองรับเมาส์บลูทูธอีกด้วยที่มา MacRumor Apple เริ่มขาย Vision Pro ในจีนฮ่องกงญี่ปุ่นและสิงคโปร์พร้อมปรับพื้นที่ App Store รองรับ Apple เริ่มส่งมอบ Headset Apple Vision Pro ให้กับลูกค้าในเอเชียได้แก่จีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงญี่ปุ่นและสิงคโปร์ตามที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นประเทศกลุ่มแรกที่ Vision Pro มีขายนอกสหรัฐอเมริกาหลังจากเริ่มขายมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ราคาขายนั้นใกล้เคียงกับราคาในสหรัฐที่เริ่มต้น $3,499 $1.3 แสนบาทโดยสิงคโปร์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่$5,299สิงคโปร์$1.4 แสนบาทญี่ปุ่นเริ่มต้น599,800 เยนหรือ $1.37 แสนบาทหรือในฮ่องกงราคาเริ่มต้นอยู่ที่$2,799ฮ่องกง $1.32 แสนบาทประเทศกลุ่มถัดไปที่ Vision Pro จะมีขายได้แก่ออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันและสหราชอาณาจักรโดยเริ่มเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ววันนี้นอกจากนี้ Apple ยังเผยแพร่บรรยากาศการส่งมอบและทดลองการใช้งานใน App Store หลายสาขาที่ได้ปรับพื้นที่ที่มีโซฟาให้นั่งสวมใส่ Vision Pro และสัมผัสประสบการณ์อีกด้วยที่มา Appleและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ